ต่ออ่ะเอาละค่ะขณะนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราอยู่ในสายแล้วเนี่ยนะคะเรียกว่าสนทนาพิเศษกันในค่ำคืนนี้แฟนๆเรียกร้องกันมาเยอะนะคะมาตามคำเรียกร้องสำหรับโฆษกซุปตาของเรานะคะคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดกราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านคุณนิดาคุณนิชนันท์แล้วก็ท่านที่ติดตามรายการที่นี่ MV5 อยู่ในทุกค่ำคืนครับผมอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดครับโฆษกคนยากรายงานตัวครับเสียงมันมองได้สองมุมมากนะคะท่านใจมากเลยคือเสียงนี่แบบว่ากำลังหลับอยู่เตรียมงานโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเสียงเพราะว่าเหนื่อยอ่อนจากการทำงานหรือยังไงคะเมื่อสักครู่นี้ผมได้เวียนสายกับท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนที่รักเคารพกันนะครับตั้งแต่สมัยรายการโต้คารมยมศึกษาก็คุยกันสนทนาการบ้านการเมืองนะครับผมไม่ได้แค่โฟนอินธรรมดานะครับโฟนเอาว่าเอาด้วยนะครับผมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากแบบเมามันแบบนั้นเนี่ยก็พอมาเข้ารายการก็ต้องการให้เสียงดูสุภาพเรียบร้อยสักเล็กน้อยไม่ได้หวังใจว่าจะให้คิดว่าหลับอยู่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วครับอย่าไปรีบนอนมากครับโอ้ค่ะตอนนี้ค่ะคุณรุ่นสอนกระแสนี่มาเยอะมากนะคะอาจจะถามรวมไปเลยแล้วให้คุณสอนจัดหนักจัดเต็มยาวไปเลยเนี่ยนะคะคือตอนนี้เนี่ยเขาเอามาดูเหมือนจะโยงกันหมดเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยมีทั้งประเด็นเรื่องของอะไรนะคะที่ท่านรองนายกเฉลิมบอก3เรื่องที่จะนำไปสู่การล้มรัฐบาลปมปูดมาสู่บันได5ขั้นของทางโฆษกพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาเจอเรื่องของการชุมนุมของเสียอ้ายในวันที่28ตุลาคมนี้ตอนแรกก็หวังกันว่าจะล้มรัฐบาลค่ะทำไปทำมาก็วิเคราะห์กันไปว่าเผลอๆอาจจะเป็นแค่การขยายแผลเป็นการกรุยทางเป็นการโหมโรงทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยดูมีอะไรๆมากขึ้นก็เท่านั้นเองซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็โยงไปกับการปรับครม.ในครั้งนี้อีกถามรวมภาพตรงนี้กับคุณอนุสรณ์เลยแล้วกันค่ะคุณอนุสรณ์มองยังไงบ้างคะค่ะคือถ้าจะมองให้มันเชื่อมโยงกันก็มองได้นะครับค่ะแต่จะมองแบบแยกส่วนเนี่ยก็มองได้เช่นกันหรือมองปรากฏการณ์วิธีการคิดเนี่ยที่บอกว่ามีการตระเตรียมมีคนชี้เป้ามีมือวางงานมีคนทำงานนะครับแล้วก็มีคนลั่นไกเนี่ยอธิบายเป็นปรากฏการณ์นั้นก็อธิบายได้แต่ว่าจะอธิบายแบบคนละหนุบคนละหนับต่างคนต่างทำฝนตกที่หมูไหลคนอะไรมาพบกันอย่างนี้ก็มองได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเรียนว่าหลายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันจริงๆแต่ว่าบางเหตุการณ์เนี่ยมันก็ดูไม่เข้าพวกกันอยู่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเราแยกเป้าชัดๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลเนี่ยจริงคือคนเราเนี่ยผมยกตัวอย่างเสียอ้ายที่วันนี้เนี่ยนะครับผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปหลายฉบับที่เป็นข่าวไม่ทราบได้เห็นไหมฮะได้เห็นอยู่เหมือนกันค่ะครับก็ผมก็อธิบายความให้ฟังว่าเวลาที่คนเขาจะวางแผนโค่นล้มรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีใครนะครับจะมาวางแผนผ่านหน้าสื่อจะไปออกเทียบเชิญผ่านหน้าสื่อผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ไม่มีครับก็เพิ่งเจอเสียอ้ายเนี่ยครับคือแกอธิบายความแบบสารภาพเสียสิ้นเลยครับว่าถ้ามีอำนาจอยู่ในมือปฏิวัติไปแล้วแล้วแกจะเริ่มต้นโดยการเชิญนักวิชาการมาพูดแล้วจะจุดติดถ้าจุดติดก็ชุมนุมยาวแล้วก็เรียกมือยกมือดักกวักมือเรียกคนนั้นคนนี้มาร่วมชุมนุมด้วยทีนี้วงแตกครับเพราะว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเขาก็ไม่เอาด้วยหมอตุลก็ยึกยักยักยึกนะครับวันนี้ตอนแรกว่าไม่ตอนหลังว่าเอาว่าไม่แล้วก็ว่าจะมากองทัพทำสติอโศกก็ไม่กินเจกันหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็จะมาร่วมขบวนกับเขาด้วยนะแล้วก็มีคอมมิวนิสต์เก๊บางส่วนผมจะเรียนว่านับแล้วเนี่ยได้สักหลักร้อยเนี่ยก็คงรู้นะครับแต่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเยอะหยันแต่มันไม่มีใครแล้วครับที่จะไปเชิญกันหน้าสื่อเวลาตลกเขาเล่นเนี่ยเขาต้องนัดมุกกันหลังเวทีถูกไหมครับมันมีตลกที่ไหนครับมานัดมุกหน้าเวทีนอกจากตลกไม่ได้ซ้อมว่าถ้าเราพูดตรงนี้เดี๋ยวเข้าตรงนั้นเดี๋ยวออกตรงนี้นี่เรื่องของเสียอ้ายเนี่ยผมเรียนเลยครับว่าเป็นเรื่องของคือนักปฏิวัติฟันน้ำนม
หรือว่าเป็นนักโค่นล้มรัฐบาลแบบโลคอสที่ว่าโลคอสคือต้นทุนต่ำอะคือตัวแกเองก็ต้นทุนต่ำจำได้ใช่ไหมครับเป็นผู้จัดการทีมมวยสากลสมัครเล่นพาแก้วพงษ์ยุนไปต่อยอะฮะเที่ยวนั้นแกยื่นประท้วงไม่ทันครับหมดเวลาก่อนยื่นไม่ทันเขาเที่ยวนี้เนี่ยผมยังเรียนว่าท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมไปกินข้าวด้วยวันก่อนเนี่ยนะครับก็หวังใจว่าจะพาดบันไดให้แกลงถ้าไม่ลงเนี่ยผมว่าลงไม่ทันนะครับแบบเดียวกับประท้วงไม่ทันที่โอลิมปิกอะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมืออาชีพจริงหนึ่งครับเขาไม่นัดมุกหน้าเวทีเขาไม่มีการนัดหมายนัดแนะผ่านหน้าจอโทรทัศน์ผ่านหน้าสื่อมวลชนเขาทำกันเป็นกระบวนการในเชิงลับมันจึงมองปรากฏการณ์นี้ได้สองส่วนส่วนแรกก็คือว่ามันไม่ต้องเหนียมไม่ต้องอายไม่ต้องเขินครับก็ประกาศกันเลยจะโค่นล้มรัฐบาลแต่ผมตั้งคำถามว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมันเป็นกบฏหรือไม่ไอ้แบบนี้เนี่ยมันคิดก่อการจะโค่นล้มรัฐบาลซึ่งทำงานภายใต้พระประชาธิปไตยของมหาสมเด็จอยู่หัวชนะการเลือกตั้งมาแล้วได้รับการโปรดเกล้าทั้งนายกทั้งครม.มาแล้วมาคิดมาทำกันแบบนี้เนี่ยผมถามว่าเอ๊ะไอ้กระบวนการบ้านเราเนี่ยไม่มีใครออกมาห้ามปรามหรือยังไงศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคนไปร้องเลยครับว่าการมานัดหมายโค่นล้มคนอื่นเขาแบบนี้มันเป็นกบฏหรือไม่เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าแบบเสียอายที่สุดแล้วเนี่ยวันที่28ไม่ต้องตกใจครับเพราะที่สุดแล้ววันที่28ก็จะเป็นวันที่28นะไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ที่พูดเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าไปสบประมาทหรือว่าย้ำน้ำใจไม่ใช่นะครับแต่เราเรียนว่าบ้านเมืองเนี่ยกำลังจะเดินไปดีๆในขณะที่การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคประชาธิปัตย์ผมบอกแล้วนะครับว่าอายุสภาเนี่ยมีอยู่4เดือนค่ะถ้าคนเก่งดีข้อสอบทำการบ้านมาดีเนี่ยก็ยื่นเลยถูกไหมฮะค่ะแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ก็มายื่นเอาในช่วงท้ายค่ะซึ่งการมายื่นเอาช่วงท้ายเนี่ยมันก็เป็นจังหวะเวลาที่จะเป็นอย่างอื่นเสียไม่ได้ก็ไปยื่นเอาจังหวะเวลานี้ผมเรียนไปถึงการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับว่าก็อาจจะพูดชัดหน้าไม่ได้แต่ว่าคอการเมืองนี้รู้กันว่าเมื่อสัญญาณบางประการเปิดแล้วก็ต้องเร่งรีบในการที่จะได้มีการปรับครม.กันพรรคประชาธิปัตย์เองหรือนายพิสิทธิ์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วครับว่าเนี่ยพอสัญญาณนี้เปิดรัฐบาลต้องปรับครม.ชัวร์ซึ่งก็เป็นไปอย่างนั้นครับรัฐบาลก็มีทางเลือกมากพอมีสัญญาณบางประการได้ปุ๊บเราก็ดำเนินการขอปรับครม.ไอ้ทั้งนี้พอเห็นว่าเขาจะปรับครม.กันแน่ในช่วงเวลานี้ก็ชิงกำหนดวันแบบนี้เรียกว่าตีปลาหน้าใสคือหมายก็ว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องปรับครม.เอาจังหวะเวลานี้โวยวายเลยครับว่าเดี๋ยวรัฐบาลนั้นปรับครม.หนีกันที่ไปผมถามสิครับคุณจะเอาอะไรมาอภิปรายครับจะเอาอะไรมาอภิปรายยังนึกไม่ออกเลยครับจะเอาอะไรมาอภิปรายจำเสียอ้ายได้ใช่ไหมครับที่บอกว่าจะมีนักวิชาการ TDI มาพูดเรื่องข้าวคนนั้นมาพูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนักวิชาการยังปฏิเสธเลยครับแบบเดียวกันเนี่ยคุณจะอะไรมาอภิปรายแล้วสมมุติว่าถ้าคุณอยากอภิปรายเรื่องข้าวเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังคนเดิมนะครับคุณบุญทรงตรยาพิรมเนี่ยก็แปลว่าไม่หนีคุณใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าบางอย่างเนี่ยก็พยายามจะทำเป็นกระบวนการแต่ในความเป็นกระบวนการเนี่ยมันมีความไม่เป็นกระบวนการอยู่งงไหมฮะไม่งงค่ะโอ้ถ้าไม่งงแสดงว่าใช้ได้นะครับถ้างงนี่ลำบากครับแสดงว่าไม่งงนะฮะครับค่ะขอเรียนย้อนไปที่เสอานิดนึงนะคะคือตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมีการวิเคราะห์กันในลักษณะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนว่าจะหวังโค่นล้มรัฐบาลแต่ดูไปดูมาอาจจะเป็นเพียงแค่การเหมือนเปิดแผลนำไปสู่การซักฟอกส่วนตัวลึกๆคุณอนุสรเนี่ยวิเคราะห์ว่าเขามาเนี่ยหวังล้มรัฐบาลหรือว่ามีสัมพันธ์มีการเชื่อมโยงอะไรกับประชาธิปัตย์ไหมคะผมจึงเรียนแบบที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ครับว่าไอการเชื่อมโยงเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เองก็ยังมีความเหนียมมีความเขินอายอยู่ที่จะไม่ยอมรับว่าเป็นกระบวนการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่28เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์แฟนสายล่อฟ้าก็อาจจะมีหลงไปบางส่วนนะครับแต่พันธมิตรเนี่ยก็คงไม่ไปแน่ผมมองเชื่อมโยงไปต่อนะครับว่าเวลาที่เสียอ้ายแกนัดหมายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับใครบ้างเราต้องรู้จักเสียอ้ายก่อนนะครับเสียอ้ายเนี่ยเป็นทหารแ
ต้องอย่างนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเสียอ้ายอย่าไปเรียกแกเสียอ้ายเสียอ้ายนะครับเสียอ้ายนะแกเป็นทหารแก่เป็นดีโอโซเจอร์นะครับได้ได้ด้วยไหมพอทหารแก่ปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มว่างฮะทีนี้แกทำอะไรที่สนามม้าสนามม้าหรือราชตรีนามัยสมาคมเนี่ยเขาก็แข่งม้าถูกไหมครับวันนี้ผมจึงพูดนะฮะว่าให้เสียอ้ายเนี่ยแกอยู่กับย่าอยู่กับม้าเนี่ยดีแล้วแกไม่ควรจะมาวุ่นวายกับทางโลกอะไรครับแล้วสนามม้าเนี่ยเป็นอาณาจักรหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอาณาจักรปุ๊บเนี่ยแกก็เลี้ยงม้าพอเลี้ยงม้าเสร็จแกก็ปลูกหญ้ารดน้ำหญ้าให้หญ้าเขียวพอหญ้าเขียวม้าก็มากินหญ้าชีวิตแกอยู่เท่านี้ครับไม่ได้ไปไหนไกลเลยลิอ่านจะมาเป็นคนที่โค่นล้มรัฐบาลแต่ถามต่อว่าอ้าวแล้วแกสนิทใครยังไงเสียไอ้เนี่ยด้วยความที่แกอยู่สนามม้ามานานนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหามีคนใกล้ชิดหลายคนที่เป็นสายตรงสนามม้าเช่นลูกพี่แกเนี่ยก็คือพลเอกสุริจุฬานนท์ซึ่งมีความรู้สึกไม่ค่อยพอใจคนเสื้อแดงมากก็น่าจะไม่พอใจอยู่หรอกครับเขาอยู่บนเขาที่เที่ยงดีๆครับก็ไปเอาขี้เขาคืนนะครับเอาโบกี้รถไฟต้องส่งมอบกันโอ้โอลหม่านบ้านไทรทองก็หัวขบวนเนี่ยก็เป็นพลเอกสุริจุฬานนท์หรือแบบตัวเล็กๆหน้าขาวๆเป็นนักรบ powerpoint เนี่ยรุ่นเล็กนี่เขาก็มีเครือข่ายโยงใยกับเสียไอ้ก็มีนะครับก็คือนายสันเสริญแก้วกำเนิดเนี่ยยศนี่อย่าไปสนใจเพราะว่าถ้าพูดเรื่องยศใหม่เนี่ยคนก็จะบอกว่าโอ้จากพลเอกเป็นพลตรีแล้วนายทหารที่ปราบปรามคนเสื้อแดงนี่ดีๆเอาว่าสันเสริญแก้วกำเนิดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเด็กม้าเข้าใจว่าเด็กม้าเนี่ยค่ะก็เป็นเด็กของนั่นแหละนะคะเด็กม้าเนี่ยถ้าใครอยู่แถวบ้านใกล้ๆสนามม้าอย่างผมตอนอยู่ที่โคราชเนี่ยสนามม้าเนี่ยจะอยู่ที่หน้าค่ายสุรนารีเขาจะเรียกว่าเด็กม้าเด็กม้าเด็กม้าเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์แปลกๆนะฮะยังไงคะก็คือว่าเด็กม้าเนี่ยจะทำหน้าที่นะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลสื่อสารผมจะเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยดูรายการเนี่ยต้องวิเคราะห์ตามผมไปด้วยว่าเสียอ้ายออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันเชื่อมโยงกับพลเอกสุริจุฬานนท์และในขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงไปถึงพลเอกสันเสริญแก้วกำเนิดแล้วมันก็เกี่ยวข้องการปรับครม.ด้วยผมจึงเรียนว่ากระบวนการบางกระบวนการแม้จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกันเนี่ยก็มีคนพยายามจะให้มันเกี่ยวครับทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่าโผครม.คือวันนี้ท่านนายกก็ทูลเกล้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมคะผมพูดไม่ได้ครับเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ผมก็เรียนว่าบางทีในทางการเมืองชีวิตคนเราก็แบบนี้ครับตำแหน่งรัฐมนตรีมีน้อยครับเพราะฉะนั้นเมื่อตำแหน่งรัฐมนตรีมีน้อยเนี่ยผู้ที่สมหวังเนี่ยก็มีน้อยไปด้วยครับขออนุญาตย้อนถามเรื่องการชุมนุม28อีกนิดนึงได้ไหมคะเป็นไปได้ไหมที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะขนคนใส่รถไปเลยแล้วก็ไปให้เต็มผมเรียนคุณนิจนันและคุณคุณพิธาอย่างนี้นะครับว่าคือขนไปแค่ไหนเนี่ยมันก็ได้เท่านั้นแหละครับจะไม่มีมากไปกว่านี้อย่างที่ผมเรียกว่าเป็นม็อบโลคอสและในสุดก็จะเป็นโลคลาสไปเนี่ยคือที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปดูหมิ่นน้ำใจอะไรนะครับแต่อธิบายความให้ฟังว่าพยายามกันแค่ไหนยังไงเนี่ย28ก็ยังคงเป็น28อยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องตื่นตระหนกอะไรก็เรียนพี่น้องประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับว่าอย่าได้เข้าไปร่วมชุมนุมอย่าแม้แต่จะไปเฉียดหรือไปหยุดรถดูแล้วเขาก็ชุมนุมกันในสนามม้านะครับทราบไหมครับทำไมเขาชุมนุมกันวันที่28วันที่28วันอะไรครับวันที่28วันนี้วันอะไรคะเอ้าท่านผู้บริการทุกท่านต้องช่วยผมตอบครับ28วันอะไรครับพอท่านเฉลยปุ๊บเนี่ยผมจะอธิบายความให้ทั้งสองท่านฟังต่อว่า28นี่วันอะไรครับ28นี่วันอาทิตย์ใช่ไหมคะครับวันอาทิตย์ครับแล้วทำไมหายไปนานเลยครับบวกวันอยู่ค่ะครับเกี่ยวอะไรกับการที่เขาไปเล่นม้าอะไรกันด้วยไหมคะอ้าวผมคิดว่าคงมีการลวงกันด้วยเหมือนกันนะครับ
นะฮะคือรวมที่ว่านี้เนี่ยก็คือให้ไปดูสนามม้าครับคือบางคนไม่เคยเล่นเนี่ยก็จะได้มาเล่นถูกไหมฮะเหมือนถ้าดิฉันจะไม่ผิดเหมือนสนามม้าเขาจะเปิดให้มีการไปเล่นม้าแทงม้ากันน่าจะวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นี้ฉันไม่แน่ใจประมาณนี้ป่ะคะคือโดยปกติสนามม้าแต่ละที่เนี่ยแข่งไม่เหมือนกันครับฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะแข่งตอนเที่ยงถึง18:00 น.นะฮะก็อาจจะมีรอบวันเสาร์วันอาทิตย์หรืออื่นใดก็สุดแต่ว่าก็เป็นการมอมเมาประชาชนเหมือนอย่างศิลปินนักร้องคนหนึ่งจำคุณเจมเรืองศักดิ์รอยชูศักดิ์ได้ไหมฮะค่ะเออก็คือคุณเจมเนี่ยแกก็เรียกคนมาดูคอนเสิร์ตแกเป็นมิดแอนด์กรีดแฟนคลับค่ะตอนหลังเนี่ยแกก็ใช้วิธีการโดยพอแฟนๆบางส่วนกลับออกไปแล้วเนี่ยแกโฆษณาขายตรงไปด้วยนะแฝงอันนี้เหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันค่ะคือสนามม้าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าส่วนใหญ่สนามม้าในเรื่องเนี่ยจะแข่งกันวันเสาร์นะแต่ว่าถ้ามาวันอาทิตย์เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแกจะเรียกคนมาดูม้าแกในรอบหน้าหรือยังไงถ้าเจ๋งจริงเนี่ยผมว่าต้องนัดวันเสาร์ทำไมคะเอ้าเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยมันมีม้าแข่งไงฮะคือเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยผมจึงเรียนว่าวันสัปดาห์ไหนเนี่ยไม่ต้องแข่งม้านักชุมนุมยืดเยื้อเลยเสาร์อาทิตย์เลย อันนี้เอาวันเดียวนึกออกไหมฮะ เอาวันเดียวเพราะว่าไม่กระทบกับผู้ดูม้าในขณะเดียวกันคนไม่ดูม้าก็จะเหม็นสนามม้า แล้วก็เอาม้ามามอมเมาโอ้ตายเลยครับทีนี้เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากชุมนุมครับ แต่เผลอเข้าไปมอมเมาให้ไปเล่นม้าเกิดปัญหาครอบครัวเพราะฉะนั้นสามีคุณจะออกจากบ้านให้กระตุกแขนสามีไว้นะครับให้ริบเงินริบทองในกระเป๋าเดี๋ยวไปแทงมงแทงม้านี่มีปัญหาครับมองยังไงที่มีกระแสว่าจะมีกลุ่มคนเสื้อแดงบางกลุ่มเนี่ยค่ะเข้าไปร่วมชุมนุมในวันที่28ตุลาคมนี้ด้วยคะก็เสียไอ้จะบอกนี่ครับว่าจะเชิญทุกสีทุกกลุ่มครับแล้วจะถามเขาไหมว่าเขารับเชิญแกไหมเพราะแกบอกว่าจะเชิญทุกสีทุกกลุ่มไม่มีตังค์ให้แกบอกเอาแกจะมีตังค์ให้ยังไงขนาดสารเฉลิมไปกินข้าวเที่ยงแกยังต้องห่อผ่านไปกินด้วยนะฮะคือต้องถือกับข้าวไปกินเองด้วยว่าอาการหนักเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็จึงเรียนนะครับว่า28นี้ก็คงไม่มีอะไรน่าที่ตกกังวลครับก็คงจะเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปได้ในที่สุดครับค่ะขอมาที่อันนี้ถามได้ไหมคะว่าโผที่เราได้เห็นกันในหน้าสื่ออันนี้ 100% มั้ยคะหรือว่ายังไม่ 100% คะผมเรียนอย่างนี้ครับคือการปรับครม.เนี่ยก็จะเริ่มต้นนะครับโดยการที่ผู้ที่ถูกทาบทามเนี่ยก็มากรอกประวัติเขียนเอกสารกันนะครับส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นเนี่ยก็คือไม่ต้องมานะฮะหรือบางส่วนคนที่มาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นเพราะบางตำแหน่งก็มีการกรอกกันหลายคนหรือบางคนที่ได้เป็นก็ไม่ต้องมาก็ได้นะครับเพราะว่าฝากคนอื่นเอาเอกสารมายื่นก็เป็นไปได้เอาเป็นว่ากระบวนการเนี่ยผ่านการเขียนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนายกก็รับแล้วนะครับว่าได้นำขึ้นทูลเกล้าไปแล้วทีนี้ในระหว่างรอลงพระบรมไทยแต่งตั้งเนี่ยโดยมารยาทโดยความเหมาะสมโดยจรรยาประเพณีแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเปิดเผยกัน oh. แต่สื่อมวลชนก็มักจะไปคาดการวิเคราะห์หรือแหล่งข่าวจากบุคคลที่ขึ้นไปกรอกไปเขียนว่าเจอใครบ้าง oh. ก็ทำให้ชื่อที่ปรากฏออกมาผ่านหน้าสื่อนั้นเป็นชื่อจากการคาดการเป็นชื่อจากการวิเคราะห์ซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจครับว่าโผที่ปรากฏบนหน้าสื่อนั้นช่วงแรกๆถ้าเราจำได้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลัง13นาฬิกาในช่วงบ่ายในวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีความนิ่งในเรื่องรายชื่อมากยิ่งขึ้นในที่สุดแล้วพอรายชื่อออกมาก็เข้าใจว่าโผที่ปรากฏในหน้าสื่อของฉบับต่างๆเนี่ยก็คงจะอยู่ที่ประมาณ 99.99% ครับโอเคค่ะเรียนถามประเด็นเรื่องของโครงการจำนำข้าวนิดนึงค่ะคือตอนนี้ก็มีความเป็นห่วงกันว่าหลังจากที่กลุ่มสว.เนี่ยนะคะได้
ได้ยื่นกันไหมประธานสภาประธานสภาส่งไปให้สารรัฐธรรมนูญถึงมือสารรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยหลายคนก็เริ่มคิดกันว่าเอ๊ะตรงนี้จะส่งผลอย่างไรกับรัฐบาลบ้างหรือไม่เบื้องต้นสมมุตินะคะว่ารับจะมีผลยังไงกับรัฐบาลบ้างไหมคะในการที่จะดำเนินนโยบายโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวที่ฝ่ายต่อต้านรัฐเนี่ยนะครับเขาก็คิดว่าจะเป็นเชื้อไฟในการนำมาสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลแต่ผมเรียนว่าถ้าเป็นไปตามโผคือรัฐมนตรีบุญทรงตรีอภิรมย์ยังคงเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรก็เรียนว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องพูดเยอะหน่อยอธิบายความเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าโครงการนี้จะไปถึงใครก็ตามแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยผมว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่จะมาตัดสินเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นเพราะว่าไม่มีใครอยากเป็นศัตรูหรือยืนอยู่ตรงกันข้ามกับชาวนาจำกรณีของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่รับวินิจฉัยข้อคำร้องของอาจารย์นิด้าได้ใช่ไหมครับค่ะผมถามทั้งสองท่านว่าบรรดาองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าน่าจะมากกว่าครึ่งครึ่งเนี่ยก็คงเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองเนี่ยนะครับก็เป็นลูกหลานชาวนาแล้วชาวนาเขาลืมตาอ้าปากก้ายเนี่ยแล้วคนไปขัดขวางเขาแล้วคนไปพยายามจะไปยับยั้งคนพยายามไปสร้างข้อแม้เงื่อนไขอุปสรรคให้เขาได้ในสิ่งที่พึงมีพึงได้เนี่ยผมว่าก็เกิดเป็นปัญหาแต่ว่าในท้ายรายการเนี่ยผมแอบชำเลืองเห็น SMS ที่ส่งมาเนี่ยนะครับบอกว่าอยากให้คุณนิชนันเนี่ยได้ร้องลิเกสักบทหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเคยร้องกันเหรอคะหรือยังไงฮะใช่ค่ะใช่ค่ะผมอยากฟังหน่อยได้ไหมครับสดๆเลยฮะเป็นบทที่เกี่ยวเนื่องกับคนที่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ทำงานให้เต็มที่คนไม่ได้เป็นรอบนี้ก็รอต่อไปอย่าได้ตื่นตระหนกตกตกใจพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วอะไรจำนองเนี่ยครับอะไรจำนองเนี่ยครับโอ้ต้องบอกว่าคุณอนุสรถ้าจะแต่งมาให้ดิฉันเลยเนี่ยนะคะจะฟังเลยใช่ไหมคะโอ้ผมจะฟังพรุ่งนี้นะฮะอันนี้ดิฉันอนุสรใช่ไหมใช่ใช่ค่ะนะคะอาจจะแบบว่ายังไม่สรุปเพราะคิดสดเลยแล้วกันนะคะครับปรับครม.ชุดนี้ต้องดูทีดูท่ามีเชชัยชักช้าแล้วเดินหน้าแน่วแน่ใครที่เป็นรัฐมนตรีก็มีศักดิ์ศรีมีหน้าทำงานเพื่อปวงประชาไม่ให้ใครมารังแกพอไหมคะพอก่อนนะคะยังไม่ได้เป็นนะฮะยังไม่ได้บอกใจก็ไม่ได้เป็นนะฮะคนไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นใครที่ไม่ได้ตำแหน่งก็ไม่ต้องแข่งกับใครเสื้อแดงยังรักอะไรถือว่าท่านไม่ได้แพ้เสื้อแดงทุกคนให้ใจรับรองสดใสแฟร์แฟร์อาจจะตะกุกตะกับไปบ้างจบละโอ้โหครับเอ้าคุณที่ด่าบ้างฮะเอาเป็นกังนำสไตล์แทนแทนคุณที่ด่ามีไม่ใช่หรอครับมีอะไรบ้านอยู่ฝั่งชนท่าพระเนี่ยฮะอ๋อผมไอ้ต้องหนูสิได้หนูก็ได้หนูเป็นเลขาคนจนบ้านอยู่ฝั่งทนท่าพระโป๊ะตึงหนูเป็นลิเกนะจ๊ะตึงตึงบ้านอยู่ท่าพระฝั่งทนตึงโป๊ะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะไปได้เรื่อยๆคลายเครียดเราสองคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ